แล้วก็ตื่นตันมากๆรู้สึกว่าตัวเองได้ก้าวข้ามผ่านความกลัวของตัวเองแล้วก็มันที่บอกว่าได้ลบคำสบประมาทในหัวใจตัวเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหนูยังทำได้มากกว่านี้อีกถ้าลบความตื่นเต้นหนูสัญญาเลยว่าแล้วหนูบอกเลยนะคะว่าหนูไปได้เยอะกว่านี้อีกใช่ค่ะอะไรคือแรงผลักดันสำหรับเราในการที่เราจะแบบว่าเหมือนพัฒนาตัวเองจริงๆครอบครัวค่ะเพราะว่าหนูมันที่หนูบอกครอบครัวหนูเริ่มจากศูนย์ถ้าตอนนี้หนูไม่สู้ก็จะไม่เหลืออะไรกินแล้วฉะนั้นหนูจะพูดเลยนะคะว่าไม่มีคำว่าท้อไม่มีคำว่าเหนื่อยกับปากหนูเลยจะมีแต่คำว่าสู้สู้จนหัวชนฝาแล้วสู้จนกว่าจะได้เป็นหนึ่งในมิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วเรารู้สึกไงบ้างกับในเรื่องของบอดี้เนาะเราจะโดนแฟนนางงามติเรื่องนี้มาตลอดเยอะจริงๆหนูก็น้อมรับผู้คำติชมนะคะถามว่าหนูรักในบอดี้ตัวเองไหมรักค่ะแต่ว่าด้วยความที่เรายืนอยู่ในบริบทที่เคร่งครัดเรื่องบอดี้หนูก็พร้อมที่จะทำตามกฎขององค์กรเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาเยอะกว่าคนอื่นใช่ค่ะแต่ที่สำคัญคือหนูลดแน่นอนตอนนี้ลดไปกี่โลตอนนี้ลด15กิโลแล้วค่ะใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางเราจะใกล้แล้วค่ะนอกจากลดจริงๆพออีก5กิโลค่ะแต่ว่าที่น้ำหนักมันลดลงไปเยอะอาจจะเพราะว่าหนูลดเร็วคุมอาหารเยอะออกกำลังกายเยอะแต่ว่าร่างกายอาจจะยังไม่กระชับไขมันอาจจะยังเยอะอยู่น้ำหนักตัวเลขอาจจะลงอีกไม่เยอะแต่ว่าที่สำคัญคือสัดส่วนต้องลงให้เยอะค่ะใช่เหมยรู้สึกยังไงบ้างกับที่บอกว่าสวย50รวม50อันนี้เชื่อค่ะเชื่อค่ะเพราะว่าก่อนขึ้นเวทีก็ทาสีพึ่งของมาดามแบมแบมค่ะสายมูใช่แปลว่าเราไปมูที่ไหนมาอะไรมูอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเลยค่ะอย่าลืมเลยนะคะสีพึ่งมาดามแบมแบมใช่ค่ะเพราะหลายคนเขาค่อนข้างแปลกใจจากที่ตอนแรกเนี่ยเราโดนแฟนนางงามติงเยอะมากแต่มันเหมือนกราฟเราค่อยๆพุ่งค่อยๆพุ่งแล้วมันกลายเป็นเหมือนพี่นวัดเองก็คือจับตามองเรามากขึ้นเราคิดว่ามันเกี่ยวกันอะไรยังไงไหมสายมูแน่ๆค่ะสายมูด้วยแล้วก็ตัวเองด้วยค่ะหนึ่งเลยคือเราเอามาเป็นแรงขับดันสองเลยคือถ้าเรามูเราก็มีกำลังใจมีจิตใจที่จะสู้ต่อถามว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตต้องดำเนินการด้วยกำลังใจค่ะก็เลยหนึ่งตัวเลือกก็คือสายมูใช่ไหมตอนที่เราเอามาทาเราแอบแบบกลัวเพื่อนมองไหมว่าเราแบบเป็นนางงามเล่นของอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ค่ะลูกคุณปู่ชัดขนาดนั้นไม่ได้เล่นของนะคะกลัวไหมว่าจะกลายเป็นแบบว่าเดี๋ยวปีนี้จะมีประเด็นเรื่องนางลงนางรูปแล้วคนจะมาโฟกัสที่เราคุณแม่หนูท่องบทสวดให้จบก่อนค่ะหนูไม่ได้ทำใส่ใครก็แปลว่าเราก็สายบุญด้วยเพราะเห็นไปทำบุญก่อนเข้ามากองก็แบบใช่ค่ะจริงๆหนูเชื่อในเรื่องความดีคุณแล้วก็ครอบครัวใช่ค่ะสิ่งสำคัญเลยคือถ้าเราทำดีเหมือนที่หนูบอกว่ากดแรงดึงดูดถ้าเราทำดีมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาฉะนั้นการมูของหนูในครั้งนี้ไม่ได้ทำอะไรเพื่อใครเลยทำเพื่อตัวเองเท่านั้นเลยค่ะแอบกระซิบกันได้ไหมตอนที่เราทาเรามีแบบว่ามียังไงขอแฟนๆจะได้ตามไปอ๋อจริงๆก็คือทาเช้าเย็นค่ะก่อนนอนแล้วก็ก่อนตื่นนอนเพราะว่าหนูจะอธิษฐานว่าขอให้หนูพูดในสิ่งดีๆแล้วก็ขอใหโคจรสิ่งดีๆในคำพูดมาเจอกับหนูประมาณนี้ค่ะใช่เราทาดวงตาด้วยไปด้วยครั้งต่อไปต้องทาแล้วล่ะค่ะเพราะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเอาวันเกิดด้วยวันเกิดเออใช่ค่ะจริงๆวันนี้ตั้งใจหวังไว้ว่าทุกคนหวังมุมหมดแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับในศักยภาพตัวเองแต่ว่าก็อธิษฐานให้ตัวเองคว้าของขวัญวันเกิดชิ้นที่ดีที่สุดในวัย22แล้วก็เป็นเจ้าแรกที่ก้าวเข้าสู่องค์กรมิสแกรนด์ใช่ค่ะก็ทำได้แล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วก็คิดว่าคนทั้งบ้านแล้วก็ครอบครัวก็คงนั่งยิ้มอยู่นะตอนนี้ใ